ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชคืออะไรแล้วใครล่ะครับต้องเป็นคนทำทวนหรือไม่คะว่าก่อนปีพุทธศักราช2503ยังไม่มีใครคิดค้นปุ๋ยเคมีขึ้นมาในโลกแต่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมทุกวันนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าหญ้ากันเยอะแยะมากมายในทุกๆครั้งที่มีการเพาะปลูกโดยลืมที่จะคืนอาหารคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอย่างในอดีตที่บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติกันมาเรามักลืมนึกไปค่ะว่าแท้จริงแล้วพืชผลต้นข้าวที่เติบโตงอกงามเหล่านั้นต้องการเพียงแค่น้ำที่ดีอากาศที่ดีและดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารครบหมู่เท่านั้นค่ะแล้วสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าแปลงปลูกพืชที่เรามีกันอยู่นั้นยังจะมีดินที่ดีๆเหลือพอที่จะให้สวนผลไม้หรือต้นข้าวของเราออกผลผลิตได้ดีเท่าเดิมการรักษาบำรุงดินให้ดีเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องง่ายๆโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษพืชแทนที่จะเผาทำลายไปอย่างน่าเสียดายทำไมปุ๋ยอินทรีย์ต้องทำมาจากเศษพืชล่ะครับในเศษพืชจะอุดมไปด้วยจุลธาตุธาตุอาหารรองและธาตุอาหารหลักที่เหมือนกับเป็นวิตามินให้กับพืชหากเรานำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วกลับนำใส่ลงไปในดินพืชก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างพอเพียงค่ะเศษพืชและมูลสัตว์นี่เราหาได้จากที่ไหนกันบ้างครับมีข่าวดีนะคะว่าปัจจุบันฟางข้าวเศษข้าวโพดและเศษใบไม้สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองได้อย่างง่ายมากค่ะทำกองปุ๋ยในนาใช้ในนาได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีปริมาณมากและใช้ระยะเวลาเพียง2เดือนนะคะที่สำคัญไม่ทำให้เกิดกลิ่นน้ำเสียแมลงวันและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์เริ่มจากนำเศษพืช3ส่วนกับมูลสัตว์1ส่วนโดยปริมาตรรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นทั่วถึงค่อยๆเรียงขึ้นจนเป็นกองรูปสามเหลี่ยมประมาณ 15-17 ชั้นให้มีความสูง150ซมค่ะฐานกว้าง250ซมส่วนความยาวของกองปุ๋ยนั้นยาวได้อย่างไม่จำกัดค่ะหัวใจสำคัญของการขึ้นกองปุ๋ยก็คือห้ามวางเศษพืชเป็นชั้นหนาๆซ้อนทับกันก็เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้คาร์บอนที่อยู่ในเศษพืชและธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในมูลสัตว์สร้างเซลล์ของจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ล่าช้าลงครับ